พ่อแม่ลูกใช่ยังไงก็ใช่น้องโยโย่ค่ะสวัสดีค่ะมาเป็นช่วงที่จะให้สารภาพแล้วก็บอกความจริงกับประชาชนคนไทยทุกคนว่าโยโย่เป็นลูกใครพี่ถามฮายดิฮะถามผมไงพี่ไอต้องบอกแล้วล่ะก็เหมือนลูกเราอ่ะก็เหมือนลูกเราอ่ะเพราะวันแรกที่โยประมาณ2ขวบมั้งค่ะเจอหลังเวทีใช่ที่วัดสิงห์ไม่เคยเจอกันเลยนะไม่เคยเจอกันเลยแต่เคยเจอกับแม่เขาแล้ว 2-3 ครั้งเขาวิ่งมาน้าไฮน้าไฮน่ารักนุ่งกระโปรงแบบเหมือนบาร์บี้วิ่งมาน้าไฮค่ะน้าไฮหนูลูกพยองค่ะหนูชื่อโยโย่ค่ะเราเจรจาแบบเด็กเราล่วงเลยเราแบบว่าตายแล้วทำไมเขาแบบเป็นเด็กน่ารักอย่างนี้หลงมากตอนนั้นจะขับรถไปหาเขาแทบทุกถ้าว่างวันไหนจะไปหาโยโย่ตลอดเลยค่ะแล้วคนทักว่าหน้าเหมือนกันเยอะไหมคะเยอะค่ะเยอะมากแล้วเพื่อนๆหนู